ย้อนอดีตหน่อยนะคะคตอนนั้นโอ้โหวงไอ้น้ำดังมากสมัยก่อนนั้นถ้าดังนะยอดขายจะเป็นแบบเป็นล้านล้านต้องฉลองล้านตลับเลยเปลี่ยนปกอะไรเงี้ยเปลี่ยนปกครับเข้ามาเป็นฟลุกไอ้น้ำได้ไงก็ตอนนั้นก็คือเป็นวงดนตรีมัธยมศึกษาที่จังหวัดบุรีรัมย์ครับมีงานประกวดเข้ามา Star Challenge ของ RS ตอนนั้นก็จะมี Hot Wave แล้วก็ Star Challenge แต่ว่า Hot Wave ตอนนั้นน่ะตอนยุคผมยังเป็นเฉพาะกรุงเทพและปริมณฑลเราไม่สามารถเข้าไปแข่งได้ใช่ครับก็แข่งคัดทั่วประเทศครับก็ได้วงดนตรีมัธยมศึกษายอดเยี่ยมระดับภาคอีสานเข้ามาแล้วก็เข้ามาชิงชนะเลิศระดับประเทศได้วงดนตรีมัธยมศึกษาดีเด่นระดับประเทศครับที่2ในตอนที่เราทำเพลงตอนนั้นนะคะเรามีอัลบั้มชุดแรกก่อนเนอะใช่ครับที่1ไม่ไหวที่1ไม่ไหวครับค่ะโอ้โหมันก็เข้ากับที่เราได้ที่2ใช่ค่ะที่1ไม่ไหวใช่ครับใช่ครับแล้วก็ตามมาด้วยอัลบั้มชุดที่2ใช่ครับค่ะความโด่งดังตอนนั้นของไอ้น้ำเป็นยังไงบ้างไหนเล่าให้ก็ประกวดเสร็จใช่ไหมครับทางไอซิตต่อมาให้ทำสัญญาเลยก็ทางพี่ชมพูฟุตตี้เป็นคนดึงเข้ามาอยู่ในค่ายก็ดึงทำขึ้นมาเพลงแรกเป็นที่1ไม่ไหวครับพอปล่อยเพลงแรกผมจำได้เลยก็26มิถุนายน2546โอ้จำแม่นมากเลยอ่ะ20ปีพอดีสำหรับที่1ไม่ไหวใช่ครับตอนนี้ก็พอปล่อยไปในสถานีวิทยุก็ติดชาร์ตเลยใช่ครับแล้วก็มีงานคอนเสิร์ตเข้ามาเลยมีคอนเสิร์ตเข้ามาเยอะพอสมควรครับพอมาเป็นรักคนมีเจ้าของชุดที่2ห่างกันห่างกันปี1ปีครับโอ้ปีเดียวเองเดียวครับเรียกว่าตีเหล็กต้องตีตอนร้องขายต่อเลยขายต่อมันกำลังติดตอนนั้นรักคนมีเจ้าของเนี่ยดังที่สุดเลยชาร์ตก็จะนับจากวิทยุสถานีวิทยุทั่วประเทศอัลบั้มรักคนมีเจ้าของติดชาร์ตวิทยุทั่วประเทศ9เพลงจาก10จาก10เพลงครับแล้วดังในระดับที่มีงานทุกวันเต็มใช่ครับเกิน2ปีอ่ะประมาณ2ปีกว่าๆครับที่ลุยกันก็คือถ้าได้เห็นครับศิลปินลูกเก่าเก่าก็จะเป็นอย่างนี้เช่นเดียวกันเราจะไปเมื่อก่อนจะมีงานประจำปีงานกาชาดต่างจังหวัดครับพวกผมไอ้น้ำก็จะกวาดทุกจังหวัดเหมือนกันครับเดินทางก็อยู่บนรถตู้ตลอดครับแต่ไม่ค่อยได้มีเวลาพักจะได้บนรถตู้แล้วก็โรงพยาบาลโรงพยาบาลด้วยอ๋อแล้วคือป่วยเข้าโรงพยาบาลกันบ่อยก็มีครับแต่หนักๆก็คือเวลามีคอนเสิร์ตเนี่ยมีป่วยอยู่ครั้งนึงครั้งนั้นหนักมากเลยที่ถึงขั้นแบบว่าเราไม่ไหวแล้วจริงๆเราจะแคนเซิลงานคือแจ้งเจ้าภาพไปแล้วว่าไม่ไหวร้องไม่ได้นะเจ้าภาพบอกว่ายังไงก็ขอให้มาเลยร้องไม่ไหวไม่เป็นไรขึ้นไปบนเวทีให้เขาเห็นหน่อยคือแบบทุกคนรอมาก oh. ใช่ครับพอวันนั้นรู้สึกว่าแบบเต็มที่แล้วพักมาตลอดตอนเดินทางรถตู้ก็นอนตลอดเลยพอขึ้นเวทีคอนเสิร์ตแล้วเนี่ยร้องได้ประมาณเพลงถึง2เพลงแล้วจากนั้นก็ไม่มีเสียงออกมาอีกเลย จนคอนเสิร์ตนั้นกลายเป็นคอนเสิร์ตคาราโอเกะไปค่ะทุกคนช่วยกันร้องใช่จนอยู่จนจบโชว์ครับพี่อันแล้วก็ทุกคนร้องเพลงทุกเพลงที่เราเล่นรู้สึกว่าเอ้าแล้วเรามาทำหน้าที่อะไรตรงนี้ทุกคนแบบช่วยกันร้องทุกเพลงอย่างเงี้ยครับแบบโอ้โหก็ยืนน้ำตาซึมอยู่เหมือนกันที่แบบทุกคนให้การต้อนรับขนาดนี้พอจบปุ๊บแอดมิดโรงพยาบาลเลยครับ